บิวภูริพลชื่นชมรุ่นน้องทีมผลัด4คูณ100หลังช่วยกันคว้าเหรียญทองแดงศึกกรีฑาเยาวชนโลกกีฬาวันที่1กันยายน2567 9:40 น.หลังจากที่ทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายไทยทําผลงานยอดเยี่ยมสามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จโดยทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายไทยประกอบด้วยบิวภูริพลบุญสอนเบิร์ตวีรยุทธแดนขนบเบสสราวุธนวลศรีและตาตาชุติทัศน์พฤกษ์สรนันทำเวลาในรอบชิงชนะเลิศ 39.39 วินาทีซึ่งเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยของพวกเขาทำไว้ก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกที่ 39.56 วินาทีอีกด้วยสำหรับทีมวิ่งผลัด4คูณ100ทีมนี้ถือเป็นดาวรุ่งเลือดใหม่ของวงการกรีฑาไทยโดยเบิร์ตวีรยุทธ์เบสสราวุธและตาตาชุติทัศน์อายุเพียง17ปีในขณะที่บิวภูริพลนำทีมมาด้วยอายุเพียง18ปีเท่านั้นหลังการแข่งขันบิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย18ปีเป็นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวความรู้สึกหลังคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จโดยภูริพลกล่าวว่าพวกเราก็ทำเต็มที่ส่วนสภาพอากาศวันนี้ถือว่าหนาวมากๆแต่ผลงานก็ออกมาดีมากและได้ทำลายสถิติประเทศไทยอีกหนึ่งรอบและภาคภูมิใจกับน้องๆในทีมที่ขึ้นมาและน้องๆทุกคนก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับในการคว้าอันดับที่3มาสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในศึกกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลกคว้ามาได้1เหรียญเงินจากบิวภูริพลบุญสอนจากประเภท100เมตรชายและ1เหรียญทองแดงจากทีมวิ่งผลัด 4X 100เมตรชายโดยทัพกรีฑาไทยเตรียมเดินทางกลับจากกรุงลิมาประเทศเปรูถึงประเทศไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันอังคารที่วันที่3กันยายน67เวลา 12:45 น.ด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เที่ยวบิน QR834เพื่อไทยจ่อลุยพิษณุโลกช่วยจะเด็ดหาเสียงเลือกตั้งซ่อมไม่ชัวอิงไปได้หรือไม่การเมืองวันที่1กันยายน2567 9:43 น.เพื่อไทยจ่อลงพื้นที่พิษณุโลกช่วยจะเด็ดหาเสียงเลือกตั้งซ่อม 6-7 กันยายนนี้ไม่แน่ใจแพทองธารลงด้วยได้หรือไม่เหตุคาบเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2567นายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการลงพื้นที่พิษณุโลกเพื่อช่วยนายจเดชจันทราผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างโดยนายสรวงศ์กล่าวว่าช่วงวันที่6ถึง8กันยายนจะมีส.ส.ลงพื้นที่กันหลายคนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผู้บริหารพรรคไปกี่คนและคาดว่าอาจจะมีปราศรัยใหญ่ในพื้นที่ได้จัดไว้เมื่อถามว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะร่วมลงพื้นที่ด้วยหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าต้องรอดูว่าท่านจะสามารถไปด้วยได้หรือไม่เพราะคาบเกี่ยวในเรื่องของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เสี่ยงตอนนี้ต้องเซฟไว้ให้ได้มากที่สุดนักร้องเยอะเหลือเกินนิชานัทนิชายอมรับสวยขึ้นเพราะแก้จมูกใหม่เล่าโมเมนต์อวยพรวันเกิดโตโน่บันเทิงวันที่31 สิงหาคม 2567 13:17 น.นักแสดงสาวนิชานัทนิชาเล่าโมเมนต์อวยพรวันเกิดโตโน่พร้อมยอมรับว่าสวยขึ้นเพราะไปแก้จมูกใหม่มาล่าสุดวันที่30 สิงหาคม
นักแสดงสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชมาร่วมงานเซเลบเรตโลเรียลปารีสเอ็กซ์ตราออร์ดินารีออยล์เดอะเวิลด์สโนว์ 0.1 ทรีทเมนต์ออยล์เซรั่มยอดขายอันดับหนึ่งของโลกที่เกสรอมรินทร์ลานฟอรัมชั้นจีพร้อมกันนี้ได้เปิดใจถึงโมเมนต์อวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และเปิดใจครั้งแรกหลังไปสัญญกรรมแก้จมูกมาใหม่ล่าสุดอวยพรวันเกิดโตโน่อวยพรสุดหวานก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะลงรูปอะไรเพราะปกติไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันเวลาไปกินข้าวเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเยอะหน่อยแต่ทริปนั้นที่ไปเที่ยวพังงากันได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะค่ะก็เลยเอามาตัดลงไม่ได้คิดว่าจะเอาใช้อวยพรวันเกิดเลยค่ะหัวเราะคือหนูชอบถ่ายคลิปเพื่อนๆเวลาไปเที่ยวกันเก็บไว้แล้วพอนึกได้ว่ามีก็เลยเอามาตัดลงถามว่าเป็นโมเมนต์พิเศษไหมมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอดค่ะหัวเราะเขินพี่โน่เห็นเขาก็บอกว่าน่ารักจังส่วนแคปชั่นก็เปิดกว้างให้ทุกคนมาเติมกันแต่ถ้าเป็นหนูหนูขอไม่บอกแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าของขวัญก็มีซื้อรองเท้าให้ด้วยค่ะคือมีวันหนึ่งไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะและพี่โน่เขาซื้อไว้คู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบแต่เขาก็ชอบคู่นี้เหมือนกันหนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเขาชอบคู่นี้ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อให้และวันเกิดพอดีเราก็มองว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยมากก็คู่ควรที่จะให้เขาใส่และเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วใช้ยาวคุ้มแน่นอนเขาบอกว่าซื้อรองเท้าให้จะมีความหมายว่าจะได้เดินไปด้วยกันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเลยค่ะหัวเราะแต่ถ้าทูเกเตอร์ก็ดีค่ะก็เติบโตไปพร้อมๆกันรู้จักกันมานานเจอเรื่องอะไรหรือมีอะไรที่จะต้องผ่านไปต้องเดินต่อก็เดินไปพร้อมๆกันสวยขึ้นไปจมูกมาทำตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะไปทำที่เกาหลีค่ะรอนานมากเลยกว่าคนจะถามเรื่องนี้หัวเราะถามว่าเสริมดวงไหมเชื่อก็ได้แต่ที่ต้องทำเพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้จริงๆไม่อยากทำเพราะชอบอันเดิมอยู่แล้วแต่หมอบอกว่าเปลี่ยนให้มันปลอดภัยขึ้นเถอะเพราะของเดิมมันเป็นซิลิโคนล้วนเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้กระดูกอ่อนตัวเองดีกว่าตอนแรกก็กลัวมันเปลี่ยนเยอะก็ไม่อยากทำหนูก็ผลัดหมอมาเรื่อยๆจนพอไปตรวจดูอีกรอบเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะต้องทำแล้วก็เลยโอเคทำก็ได้เอาจริงๆสิ่งที่บอกหมอไปคือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ให้มันปลอดภัยขึ้นหมอก็บอกว่าถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะอาจจะไม่คมได้เท่าเดิมนะหนูก็โอเคแต่ให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันพอออกมาก็โอเคนะคะส่วนพี่โน่โอเคอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำเถอะถามว่าเขาชมว่าสวยขึ้นไหมมันสวยมาตั้งนานแล้วนะสิหัวเราะล้อเล่นๆแต่ถามว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงไหมกลัวนะคะเพราะชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ได้ทำอะไรค่ะทำมาแล้วงานปังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่งานที่เคยทำมาหรืออะไรที่กำลังเข้ามาก็เป็นสิ่งที่เราสนุกที่ได้ทำก็เอนจอยไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าอะไรดีๆจะเข้ามาเราก็พร้อมรับอยู่แล้วตั้งแต่ทำมาถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5เดือนมั้งคะจากที่เขาบอกว่าประมาณ6เดือนจะเข้าที่ก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างไม่ได้อยากทำอะไรแล้วค่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบสัญญกรรมนะแต่ไม่ชอบเวลาต้องดมยาสลบก็เลยคิดว่าจะไม่ทำถ้าไม่จำเป็นถ้าคนเอาภาพเราไปเป็นต้นแบบไม่ติดเลยค่ะจริงๆถ้าใครถามก็จะบอกค่ะบอกว่าทำค่ะเพราะสมัยนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วร่างกายเราก็อยากให้ดีที่สุดและปลอดภัยด้วยก็ไม่ได้ปิดก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อว่าจะถามหรือยังหัวเราะแต่เห็นอยู่ค่ะว่าคนทักเยอะขอบคุณทุกคนที่เกรงใจยังไม่ถามรอให้มันเข้าที่แล้วค่อยถามก็ดีเหมือนกันค่ะหัวเราะ